คำถามประกันสังคมจากทางบ้านนะครับกรเียนปี2566นะครับส่งมาประมาณ25ปีแล้วนะครับถ้าจะส่งมาตรา39ต่อจะได้ไหมนะครับนี่คือคําถามจากทางบ้านนะครับถามว่าส่ง39ต่อไหมต่อได้เลยไหมนะครับต่อได้เลยครับมาตรา39เนี่ยมีคุณสมบัติว่านะครับเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา3-3มาแล้วไม่ต่ํากว่า12เดือนสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ภายใน6เดือน นับจากวันที่ลาออกจากงานหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างนะครับหรือถูกเลิกจ้างก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาตรา39ได้ภายใน6เดือนเท่านั้นนะอย่ารอนานนะครับแล้วก็ต้องไม่เป็นผู้รับผลประโยชน์ทดแทนกรณีทุกโภภาพจากกองทุนประกันสังคมนะครับซึ่งมาตรา39จะส่งเดือนละ432บาทนะครับจะได้รับสิทธิ์ความคุ้มครอง6กรณี กรณีเจ็บป่วยกรณีคลอดบุตรกรณีทุพพลภาพกรณีเสียชีวิตกรณีส่งคลอดบุตรและกรณีฉลาภาพนะครับซึ่งต่อเนื่องจากการเป็นผู้ประกันตนมาตรา3-3เลยแต่มีข้อควรระมัดระวังนะครับที่อยากจะเตือนไว้สัหน่อยหนึ่งนะครับว่าถ้าคุณเกษียณแล้วเนี่ยนะครับมาตราเข้ามาตราสาม่ามาตรา3 9ปุ๊บเนี่ยนะครับคุณจะยังไม่สามารถที่จะได้รับกรณีนะครับ กรณีชลาภาพนะครับประกันสังคมได้นะเพราะว่าคุณต่อมาตาา39นะครับคุณคุณยังไม่ได้รับกรณีมากรณีชลาภาพคุณจะยังไม่ได้รับบําเหน็จบํานาญนะครับเพราะบําเหน็จบํานาญจะได้รับก็ต่อเมื่อมีเงื่อนไขว่าต้องออกจากการเป็นผู้ประกันตนหรือสิ้นสุดจากการเป็นผู้ประกันตนนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขถ้าเป็นบํานาญก็ต้องจ่าย จ่ายครบ180เดือนนะครับขึ้นไปจึงจะได้บำนาญน,นะครับสิ้นสุดจากความเป็นผู้ประกันตนนะครับอายุ55ถจึงจะได้รับบำนาญบำเหน็จชราภาพนะครับถ้าต่อมาตรา39เลยนะครับคุณก็ยังไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับบำนานบำเหน็จบำนาญน,นะครับเพราะว่าไม่ตรงตามเงื่อนไขนั่นเอง เพราะฉะนั้นต้องระมาระวังจะกะว่าจะเอามาตรา39ด้วยแล้วเอาบํานาด้วยไม่ได้นะครับทําไม่ได้นะต้องไม่สังกัดนะครับมาตรา33มาตรา39เลยจึงจะได้รับบํานาญนะอ่ะก่อนจากกันนะครับฝากกันหน่อยนะครับกับสิทธิสูงสุดของประกันสังคมแบบใหม่นะครับ คือร่างกฎกระทรวงกำหนดเพดานค่าจ้างผู้ประกันตนมาตา3า33ที่กำลังเปิดให้รับฟังความคิดเห็นนะครับกับร่างกฎกระทรวงตัวนี้นะเป็นการปรับเพดานรายได้เงินสมทบนะครับใหม่เนื่องจากอะไรนะครับเนื่องจากฐานเงินสมทบเดิมนะครับกฎกระทรวงฉบับที่7ปี2538นะครับออกตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคม พุทธศักราช2 5 3 3ได้กำหนดค่าจ้างขั้นสูงที่ใช้ใ,ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนมาตรา3-3ไว้ไม่เกิน15,000บาทซึ่งใช้บังคับมาตั้งแต่30มีนาคม2538คิดดูว่าใช้บังคับมากี่สิบปีนะครับจึงสมควรนะครับ ปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและเป็นไปตามมาตรฐานเพดานค่าจ้างขององค์การแรงงานระหว่างประเทศเพื่อเป็นเพ,เพื่อความเพียงพอของสิงทธิประโยชน์ที่เป็นเงินทดแทนการขาดรายได้นะครับและเพิ่มรายได้ให้กับกองทุนรองรับรายจ่ายเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปีนะครับเพื่อเป็นการกระจายรายได้จากผู้มีไรายได้มาก ไปสู่ผู้มีรายได้น้อยในระบบประกันสังคมนะครับและเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบประกันสังคมนั่นเองนะครับแน่นอนการเพิ่มเพดานนะครับทำให้สิทธิประโยชน์อื่นๆเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันถามว่าหลายท,ท่านคง,ค,งคงกังวลนะครับโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยอาจจะก,กังวลในเรื่องของอเพดานนี้นะจะส่งผลกระทบต่อคุณหรือเปล่า คือเนื่องจากเพดานมันปรับขึ้นตามรายได้นะครับคือถ้าเกิดคุณรายได้ไม่ถึงเนี่ยคุณก็จ่ายเท่าเดิมนั่นแหละไม่มีผลกระทบอะไรเลยนะย้ําอีกครั้งหนึ่งนะถ้าคุณรายได้เท่าเดิมรายได้ไม่เกินหมื่นหสมมตินะรายได้ไม่เกินหมื่นหคุณก็ไม่มีผลกระทบอะไรเลยเพราะว่าเขาไม่ได้เพิ่มจํานวนเงินที่สมทบ เขาเพิ่มเพดานรายได้เงินสมทบนะครับ5%ยังเหมือนเดิมเป๊ะแต่เพดานเพิ่มมากขึ้นผลกระทบนะครับที่จะถูกหักเพิ่มมากขึ้นคือคนที่มีรายได้เกิน15ื่นานะครับซึ่งจะต้องส่งเงินเข้าประกันสังคมมากขึ้นนั่นเองแต่แน่นอนผลกระทบมาพร้อมกับ ผลประโยชน์นะครับผลประโยชน์ก็เพิ่มมากขึ้นในส่วนอื่นๆนะครับที่ทวีคูณเพิ่มขึ้นเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันอย่างเช่นเงินทดแทนกรณีว่างงานนะครับจากเดิม7,500บาทต่อเดือนอันนี้สำหรับกรณีที่ถูกเลิกจ้างนะจะเพิ่มขึ้นนะสำหรับเงินเดือนอเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มเป็น1 1 5 0 0บาทต่อเดือนอันนี้สูงสุดเลยนะ ส่วนเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วยนะครับจากเดิม250วันเพิ่มขึ้นเป็น383วันนะครับกรณีทดแทนกรณีทุพพลภาพจากเดิมนะครับสูงสุด7,500บาทจะเพิ่มขึ้นเป็น11,500บาทเห็นไหมอะไรๆต่างๆนะครับเพิ่มขึ้นเงินบำนาญน,นะครับจากเดิมนะที่ถ้าส่ง15ปีได้3 0บาทนะครับจะเพิ่มขึ้นสูงสุดคือ4,600บาทจากเดิมนะครับถ้าตัวอย่างคุณส่งมา25ปีด้วย25ปีได้5,250บาทนะบำนานตัวนี้คุณก็จะได้เป็น8,050บาทสูงสูงขึ้นไหมเห็นไหมต่างกันเลยนะเนงินส่งข้อกรณีลาลอดนะครับจากเดิม22,000 500ครั้งนะครับต่อครั้งเพิ่มเป็น34,500ต่อครั้งนะครับต่อครั้งก็คือเพิ่มเงินในกรณีลาคลอดนะครับได้34,500บาทต่อครั้งกรณีเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตนะครับจากเดิม30,000บาทเพิ่มเป็น46,000บาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็นนะนะครับเห็นไหม,นะหไหมว่า เพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นด้วยนะไม่ไม่ใช่แค่ว่าเพิ่มเงินสมทบนะครับแล้วลดผลประโยชน์ไม่ผลประโยชน์เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวด้วยนะครับเพราะนั้นสามารถไปดูรับฟังความคิดเห็นได้ประกันสังคมแบบใหม่เริ่มเมื่อใดนะครับเมื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นแล้วนะครับเริ่มจริงๆจะเริ่มปี -67 แต่เริ่มเป็นอัตรานะครับค่อยๆปรับ ไม่ใช่ปรับทีเดียวปุ๊บอา้าวคนไรายได้2 3งหมเสียพันหเลยเดี๋ยวมันจะตื่นน้ำเพราะนั้นต้องค่อยๆปรับไปนะครับก็คือรายได้นะครับ,รนะรบช่วง2ปี2,567นะครับถึง2,569รายได้จะปรับสูงสุดคือ1 7 5 0 0บาทตันที่1 7ื0นบาทซึ่งจะส่งนะ875บาทต่อเดือน ส่วนปี2570ถึง2572รายได้จะตันที่ารายได้ฐานสูงสุดของเงินสมทบนะครับจะตันที่20,000บาททรง1,000บาท2,573เป็นต้นไปนะครับ2573ขึ้นไปเงินสมทบนะครับเพดานเงินสมทบจะตันที่23,000บาททรง1,150บาทนะครับ